ำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมาลองทีมจิ้งจอกนะครับสมบัติเป็นแสงสะท้อนนะขอเรียกว่าสมบัติเปลือกหอยแล้วกันนะครับความสามารถจะเพิ่มความเสียหายให้คุกกี้ฝ่ายตรงข้ามนะครับประมาณ 394.9% นะของผมก็ประมาณเลเวล10นะความเสียหายประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความเสียหายครับประมาณ 1,316.4% นะแต่เป้าหมายไม่ใช่คุกกี้นะจะทำความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับผ่านการจัดท็อปปิ้งนะครับพระอาหารก็ใส่ลดความเสียหายล้วนนะครับยิ่งจอกนะครับมีความเร็วโจมตีนะคูลทาวน์ประมาณ 18% นะแล้วก็มีลดความเสียหายนะครับต่อไปตาโกโก้นะครับผมจะใส่ลดความเสียหายล้วนนะครับแนะนำนะครับให้ใส่โจมตีล้วนดีกว่านะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นบราซูก้านะครับใส่โจมตีล้วนครับออฟลองก็ความเร็วโจมตีครับกับลดความเสียหายครับนางฟ้าทะเลก็ให้ใส่โจมตีล้วนนะครับ 2,000 years later สำหรับคลิปนี้นะครับจะเน้นตีทีมตีไวบราซูก้านะครับครับเพื่อนๆจะมีสายฟ้าปล่อยออกมานะครับถือว่าแรงเอาเรื่องเหนือเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับครูตามมานานนะครับผมว่าสมบัตินี้เหมาะกับทีมจอกดีนะครับมาต่อกับทีมตีไวทีมที่2นะครับ The enemy shall kneel Let us continue. ทีมต่อไปเป็นทีมตีไวมินโจโก้นะครับ You dare threaten me Here I come Down the king Down the king Witness the might of the sea Darkness, be gone Light, protect Reaching me Reaching the combination อยากที่ตีมานะครับโอกาสชนะนี่เกือบ 100% เลยนะครับ My skills are not rusty yetเรามาลองกับทีมนางฟ้าและทีมน้ำแข็งบ้างนะครับ The enemy shall kneel Here I come Silent you may stand Down the king Witness the might Darkness, of the sea Darkness be gone Darkness be gone Witness the might shall of the sea Shall clouds grow Here I come Clouds grow Darkness be gone Witness the shall might darkness of the sea Darkness be gone ถือว่าใช้การค่อนข้างดีนะสำหรับสมบัตินี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ